ครับผมครับสวัสดีทุกคนนะครับครับเอาอย่างนี้แหละเป็นตัวเองพูดเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเฮ้ยอวกาศสุดๆวันนี้เรามาในทีมอวกาศนะครับเป็นเฟสชิลที่มีดีไซน์ไฮเทคตั้งแต่เคยทำงานมานี่เป็นเฟสชิลที่ไฮเทคที่สุดนะครับแต่ไม่เลิศตอนพูดนะเหมือนมีเอ็กโคอยู่ในตัวนะใช่เสียงเราก็จะพอไม่ต้องปรับเอ็กโคนะเข้าโปรดักต์เลยแล้วเข้าเร็วมากเลยแล้วต้องแฮชแท็กก่อนมีแฮชแท็กคือลาเนตเอ็กวอลมานะหินวอลครับกูกลับลาเนตเอ็กหินวอลนะครับก็ไปปั่นกันได้นะครับ5โมงจนถึง1ทุ่มอ่ะถ้าทุกๆออเดอร์อ่ะไม่ว่าจะซื้อเรเดนซีหรือว่าไม่ซื้ออ่ะก็คือได้ไปแล้วไอตัวทาใต้ตาครับผม5ชิ้นคือมันเรียกว่าวอเตอร์แบงค์ไอเจลค่ะมันจะช่วยเหมือนแบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใต้ตาแต่ถ้าซื้อเรเดนซีครีมได้5ชิ้นนี้แล้วก็จะได้ตัวเรเดนซีขนาดเล็กขนาดทดลองไว้ผมทาขนาดให้เรา2ชิ้นครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอยังไม่พอที่สำคัญที่สุดนะครับไอเทมที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือมันชื่นใจนะนั่นก็คือมันชื่นใจนะครับนี่เลยให้คุณขอฟรีเซนหน่อยเป็นกับระวังโดนผมตกได้อีกแล้วระวังไงทุกคนระวังไลฟ์นี้นะครับนอกจากจะซื้อแล้วเนี่ยระวังอีกอย่างนึงระวังโดนผมตกดูไลฟ์อยู่แบบไม่รู้ตัวนะน่ารักจริงๆอ่ะกูเนี่ยนะครับเป็นก็เนี่ยระหว่างเนี้ยคุณทำให้คนที่เขาปั๊มโปรโมชั่นมาเขาลืมไปหมดแล้วว่าเขาได้อะไรบ้างอยู่ในภวังค์อ่ะโอเคนี่ไงหน้าใสเพราะอะไรเพราะใช้ลาเนตเรเดนซีครีมไงครับผมใช่ไหมล่ะใช่เข้าอันนี้ดีกว่าก็เป็นกระเป๋านะครับที่ผมทำร่วมกับลาเนตในต้องบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยผมอยากให้ลาเนตเนี่ยเป็นเหมือนลัทธิอะไรบางอย่างผมเลยตั้งชื่อกระเป๋าชื่อกระเป๋าใช่ชื่อกระเป๋าว่าลาเนเจียนเนี่ยเป็นก็คือถ้าหากว่าคนที่อยากได้ลาเนเจียนไปครอบครองใช่ต้องซื้อ30 ml นะครับผมเน้นย้ำเลยนะว่าคือ30 ml ในราคา 1,100 บาทนะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อ50 ml คุณไม่ได้นะครับณตอนนี้ผมย้ำอีกทีนึงใช่ผมก็เลยแบบคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบวัฒนธรรมเหมือนแบบอารยธรรมอียิปต์ผมเอาแบบวัฒนธรรมแบบอียิปต์จะเป็นแบบมาเมื่อกี้ก็กรรมสิทธิ์เป็นแบบชั้นนำเรื่องเครื่องสำอางวะสมัยก่อนน่ะนั่นแหละแล้วผมก็เลยทำเป็นแบบตัวนี้เป็นแบบเทพเจ้าขึ้นมาจากกระปุกเรเดียนซีครีมจากกระปุกนะครับแล้วก็ทำไมน้องถึงต้องทำท่านมันเหมือนอียิปต์อ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเทพเจ้าอะไรบางอย่างครับเป็นเทพเจ้าลาเนตนะครับแล้วเราก็เป็นแบบคนในลัทธิใช่ก็เหมือนเป็นการเสพจิตลาเนตนะครับก็ยืนหน้าอะไรแล้วก็ให้คนให้เทพเจ้าครับมอบความเปล่งปลั่งให้นะครับก็เลยเป็นไอเดียคอนเซปต์นี้นะครับมีพอใส่กล่องลาเนตก็จะเป็นเห็นข้างในด้วยน่ารักมากเลยคอนเซปต์ดีกว่าแบรนด์เราอีกเอ้าจะได้ฟังขึ้นฟังขึ้นดีๆนี่มันก็เลยเป็นอย่างงี้แล้วข้างหลังมีลายเซ็นใช่มีลายเซ็นด้วยนะครับลายเซ็นของยินวอลนะครับจริงๆตรงนี้คือแบบคือตอนที่วอลดีไซน์มาตอนแรกคือเราชอบมากเลยคือให้ดูใกล้ๆคือเขาว่าแบบเหมือนอินดีเทลกันหลายๆอย่างมากอย่างหัวน้องคนเนี้ยก็คือเป็นแบบเป็นกระปุกเรเดียนซีใช่ปะแล้วตรงข้างๆอ่ะคือมันเป็นส้มด้วยทุกคนแล้วก็มีเขียนว่า CMEรอเล่นอ๋อก็ว่าทำไมใส่ตรงโยเฮแล้วเสื้อมันปลดเฮ้ยโอ้โหเอาคืนกันซึ่งหน้าอย่าเนี่ยอย่าไปช็อตอะไรอย่าไปแซวอย่าไปแซวแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นโอเคสีเสื้อเดียวกับส้มส้มอะไรส้มพันอะไรส้มออรินส์ส้มเชงไม่ใช่จำไม่ยังส้มที่เขาชอบเอาไปให้ตอนเข้าโรงพยาบาลผ่านนั่นน่ะอาจารย์ตอบไปยงคือส้มถูกแล้วเอ้ยโอ้โห
มันหายไปเลยอ่ะส้มนี่คือเมื่อกี้หลุดออกมาแล้วส้มก็คือส้มเมื่อกี้หลุดออกมันมีหลุดออกมาแล้วอ่ะเมื่อกี้ตัวกลางเป็นสีส้มแล้วตัวกลางเป็นสีเมื่อกี้มันบอกรสชาติใช่หูบ้านอะไรส้มหวานส้มสีหวานส้มที่ว่ายกมือแล้วพอยกมือแล้วมันมีพันอะไรบ้างส้มหวานส้มเขียวหวานถูกว่าได้คะแนนแค่ส้มเขียวหวานอ่ะเชื่อแล้วเชื่อแล้วนะครับว่าการหาคำตอบมันยากจริงๆสำหรับมาพยานที่สองพยานที่สองพยานที่สองสี่พยานเวลากินกะเพราต้องสั่งอะไรอะไรโผล่หน้าอะไรโผล่หน้าสี่พยานสี่พยานสี่พยานอะไรนะฮะมันไม่สี่อะดิสี่พยานโผล่หน้าเหรอเออโผล่หน้าเราสั่งโผล่หน้ากะเพราไข่ดาวไงแต่มันมีสองไข่ดาวถูกแล้วถูกแล้วไข่ดาวไข่ดาวทอดกรอบไข่ดาวไม่สุกเอ้ยถูกต้องเนี่ยว่านี่ไงเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอามาคำที่สามข้างหน้าเราอะไรนะข้างหน้าเราเรเดียนซีครีมเฮ้ยไม่ต้องอัจฉริยะมากเลยอ่ะแต่คุณก็ต้องไม่ต้องใบเลยอ่ะใช่คุณไม่ยกมือได้ต่อจากข้อเมื่อกี้ในนี้มีอะไรบ้างสี่พยางค์เมลาโซมาโฮเมนคุณบ้าเลยวิตามินซีไอ้หนุ่มเก่งมึงมีละสุคุณบ้าเลยวันนี้คุณมันมีตัวนึงไปวิตามินอีเมลาโซพี่หญิงพูดไปแล้วเมลาโซตามต่อไปยังไม่จบกับสีส้มมันเป็นแบบอาหารชนิดนึงมีสามพยางค์เป็นปลามีปลาที่มีสีส้มในบ้านปลาทับทิมโอ้ยน่ากินได้เรากินได้ฮะพยางค์รสแซ่บปลาแซลมอนใช่ถูกแล้วแซลมอนถูกแล้วข้างหน้ามีคำหนึ่งเป็นอาหารชนิดนึงยำแซลมอนถูกต้องง่ายเลยพวกมันเนี่ยมันเหลือเยี่ยนแล้วนะเออไม่เหลืออยู่อันถัดมา2พยางค์เป็นสีขาวเป็นสีขาวพอดีแฟนขับออกมาให้ด้วยเป็นสีขาววุ้นเป็ดเฮ้ยหินเลิกเล่นเออหินเฮ้ยอะไรอ่ะผมให้คุณยกตาต่อไปผมให้คุณตอบก่อนเลยอันนี้ค่อนง่ายเลยเป็นคำถามเป็นคำตอบที่อยู่ในคำถามของพี่วอเมื่อกี้ว่าวันเนี้ยพี่วอซื้ออะไรไปนะมีเหรียญใช่ไหมใช่ทีเนี้ยมีสองพยางค์แต่เป็นเหรียญชนิดที่ดังเลยบิตคอยน์บิตคอยน์อ่านี่คุณเขาเพิ่งกลับมาในเมื่อกี้นี้เออคุณแบบเน็ตหลุดไปอ่ะปล่อยให้ก่อนแต่เที่ยวกระเป๋าขึ้นมาโชว์อีกรอบนี้กระเป๋าไม่โชว์อีกรอบนี้ไอเนี้ยคำใบ้มีสามพยางลาเนเจียนเหมือนวอลเล่นคนเดียวยกแล้วไงทำไมอ่ะอันถัดมารายการเราสองคนถ้าตอบผิดก็ตลกเลยวะ W X Y เฮ้ยถูกหรือเปล่าเฮ้ยเริ่มเป็นกังวลแล้วยังไม่ถูกอีกเนี่ยโอเคมากถูกก็โอเคมากอันถัดมาดีบริษัทเราบริษัทเราอ่ะเฮ้ยมันตอบชื่อแล้วอ่ะ beginner ตอบไม่ถูกต้องออกจากบริษัทเลยเป็นชื่อแบบชื่อค่ายสี่พยางค์ยกสิลูกี้ไทยแลนด์นะอ้าวยินต้องออกจากบริษัทนะเกิดด้วยไม่ผมอัพขั้นไงเราเป็นลูกี้เราก็ต้องอัพเป็นโปรเฟชชั่นอลตอนนี้คืออัพขั้นแล้วโปรเฟชชั่นอลอาจจะเป็นบริษัทโปรเฟชชั่นอลบริษัทโปรเฟชชั่นอลไทยแลนด์มีแล้วหรือเปล่าวะมีใครเคยตั้งแล้วหรือเปล่าตั้งเป็นยศปังย่าเลยลูกพี่บิ๊กเนอร์เออ Amateur Professional อะไรเนี่ยเออถัดมาเป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งสามพยางค์ตัวใหญ่ส่วนปะตัวใหญ่สามพยางค์ผมให้คุณก่อนตัวใหญ่เอาแล้วอื
เขาเก่งนิดนึงชื่อพันออกแบบแนวต่างประเทศหน่อยชีวาว่าเฮ้ยเฮ้ยก็ใหญ่ใหญ่เท่านี้ใหญ่เท่านี้ก็ไม่ได้บอกในทางกฎหมายมันถูกอันถัดมายังเป็นพันหมาอยู่มีทั้งหมด4คำมี4คำพันหมาไปเพิ่มตัวฟูฟูตัวที่พันหมาดิฟเฟอร์ใครนะใครได้พี่ปอมเมอร์เดเนียนป่ะเออมันถ้าเราเป็นปอมเหมือนกับโจมอ่ะถัดมาเป็นอาหารอีสานมี3พยางค์มี3พยางค์มันเป็นคำที่คุณวรรณรัตน์สามารถเล่นมุกได้วันนั้นที่ไปถ่ายงานมีคนเล่นเมนูนี้ด้วยน้ำตกหมูเอ้ยน้ำตกหมูเก่งมากใช่ครับนั่นมันเป็นหมูมันเป็นมุกยังไงเอ้ยไม่ถ้าสั่งน้ำตกหมูอ่ะก็กินได้นะแต่ว่าระวังหมูตกด้วยระวังโดนหมูตกนะครับอ๋อโอ้ยต่อมา2พยางค์แฟนคลับเราอ่ะแฟนคลับเราใช่ไหมเฮ้ยแต่ข้างหน้าไม่ใช่นะข้างหน้าไม่ใช่ชื่อแฟนคลับเราต้องเป็นแบบคนอิสลามอ่ะแก่ยอ เป็นเรื่องของความสากลเป็นเรื่องของความสากลนะครับแล้วถ้าเกิดคนอิสลามเป็นเกาแล้วนับถือได้ไหมเหมือนกวนอิมเขาจะนับถือใช่ไหมกวนอิมอ๋อสามารถไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะนับถือได้แล้วแต่ก็คือจะห้ามกินเลยวีแกนเป็นวีแกนวีแกนแล้วมันจะหยอดได้ไงอันต่อมา4พยางค์เป็นเครื่องดื่มสีขุ่นๆ4พยางค์เครื่องดื่มสีขุ่นมอกโกลีโคคาโคล่าไม่ใช่ดื่มแล้วแข็งแรงอันนี้ดื่มแล้วแบบเฮลตี้นิดนึงน้ำผักแยกกากมีสี่พยางค์เกี่ยวคอนเฟกได้เกี่ยวคอนเฟกนมถูกแล้วพยางค์แรกนมนมพ่องมันเลยสี่พยางค์ก็สี่อ้าวผิดอ้าวผิดด้วยรสชาติโดนถูกแล้วนมช็อกโกแลตเฮ้ยถูกต้องนี่มันง่ายคำถัดมา4พยางค์เป็นของว่างแกก็ชอบกินกันมากวันนี้แกก็กินกันไปพูดกินกันไปสั่งมาเป็นคอร์สเลยมันจะยืดเป็นสียังไงวะไอศกรีมมีรสชาตินม อะไรอ่ะมีรสแบบรสรสชาติมีรสชาติตอนเด็กๆนะเราจะมีแลคโตบาซิลัสชื่ออะไรวะยาคูไม่ใช่ชื่ออะไรวะไอติมมาถูกแล้วเลย2พยางค์ข้างหลังไอติมนมสดไอมันจะเป็นแบบมันจะเป็นขนมที่เราต้องไอติมเยลลี่แล้วก็มีสีเขียวสีแดงสีไอติมปีโป้เนี่ยเราอ่ะคิดเยอะเกินไปเออมันแลคโตบาซิลัสอะไรเอออะไรเหรอแลคโตบาซิลัสเออแบบนี้แม่นึกชื่อไม่ออกไอติมยาคูไอติมยาคูอันสุดท้ายสุดท้ายแล้วละคะแนนมันหายไปแล้วอันนี้ตัวเล็กๆเลยมดสีเล็กฉลาดสามพยางค์สามพยางค์อ้าวยางหรอเฮ้ยมดตะหน่อยอ้าวเก่งมากพี่วอร์ถูกต้องเราว่าไม่ต้องครบแล้วไม่ต้องนับคะแนนหรอกเอ้ยจริงไม่ต้องนับเราจะชัดพี่วอร์หินเนื้อเมื่อกี้เหมือนเล่นอยู่คนเดียวผมก็เล่นด้วยอยู่เมื่อกี้เล่นอยู่แต่เหมือนเล่นปุ๊บแบบไปใบอ่ะไปเพิ่มอ่ะเพิ่มไปใบไม่ขอตอบได้แล้วเมื่อกี้ว่าอะไรผิดไหมคะพี่วอนะคะโอ้พูดได้ชี้ชัง13อ่ะ13คะแนนจาก20อ่ะโอ้โหผู้หญิงได้7อ่ะหัวต้องมือใช่เพราะว่าคือแบบทางลาเดนเขาตั้งใจแบบเอามาพูดอยู่แล้วแบบว่าทุกวันในโลกเขาเทิดทูนคนชนะไงใช่ไหมมันก็ต้องแบบให้เกียรติคนแพ้บ้างเพราะฉะนั้นแบบเราก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายคือหลักๆต้องไปไลฟ์ต่อไงเข้าใจปะเพราะฉะนั้นแล้วมึงรู้ไหมว่ากูอ่อยมึงไม่ให้มึงชนะแล้วมึงก็อยู่นั่นแหละแบบ
อะไรอ่ะแบบเออไม่งั้นก็รู้อยู่แล้วไงว่าไม่โดนตอบมาได้ไงป่าทับทิมมันสีแดงวะมันสีแดงเขาบอกสีส้มคล้ายๆกันแหละแม่เคยวาดสายตาแล้วก็ละสีแดงกับสีส้มมันก็เหมือนกันแหละวันนี้คุณวอนชนะไปแต่ว่าเดี๋ยวโดนลงโทษเดี๋ยวบทลงโทษชนะเดี๋ยวไม่ค่อยตั้งใจใส่มีช่องมองแบบเอียงวะเดี๋ยวบอกว่าโดนลงโทษไปนะน่ารักมากเลยผมนะเละหมดแล้วเหลือให้เล่นวันอื่นต้องมุกอะไรแบบเนี้ยแกงไม่แกงแต่วันนี้มีข่าวอะไรขออัปเดตหน่อยขออัปเดตข่าวหน่อยเยอะอ่ะต้องพูดหัวข่าวพายหัวข่าวพูดเรื่องเดียวกันนะคืออะไรก่อนอ่านอะไรอยู่พอเป็นพร้อมชั้นเลิศเลยอ่านอะไรอ่ะคือแบบอะไรไม่ตอบบทกันได้เออวันนั้นคุณยังตอบบทก็ไหนตอบบทให้ดูตอนนี้ดิเฮ้ยมันอันตรายนะอ่านหัวข้อแล้วกันดิผมเฮ้ยดูคนข่าวหน้าหนึ่งเนี้ยไหนพี่แล้วเราคนละหน้าแล้วด้วยเนี่ยมันคนละสำนักพิมพ์แต่ว่ามันออกข่าวเดียวกันอ๋อใช่โอ้ยดูดิเฮ้ยจริงปะเนี่ยเขาทำอย่างนี้เลยเหรอเออแต่มันไม่น่าเชื่อแล้วมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้ไงวะเออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะว่าแบบสังคมทุกวันเนี้ยแต่มันก็ดูขาวใสอยู่นะมันก็มีจุดมนๆอยู่บ้างเห็นไหมสังคมเราไปขับเรือทุกวันนี้ไม่ไหวเลยเล่นอะไรกันอ่ะอุ้ยเฮ้ยลาเนตเรเดียนซีครีมเหรอเฮ้ยนะโอ้โหสรรพคุณเขาโหเขาเยอะจริงนะแปรดีโหดีมากวิตามินซีวิตามินอีมีเลยนะมีลาเมลาโซบโหทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะครับลดเลือนจุดด่างดำนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยถ้าไม่ต้องแต่งหน้าเลยคุณคือแบบต้องไปลองรักตายแล้วแฟนๆดูแอดเราเป็นยังไงบ้างจากสองแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราใช่เป็นไงกันบ้างเป็นไงคะทุกคนบอกว่าแบบน่ารักผมเตือนคุณแล้วนะผมเตือนทุกคนแล้วทำไมคะดูไปนานๆทำไมโดนนะโดนตกไม่รู้ตัวนะจะมีตบเหนื่อยจริงตอนเนี้ยเหนื่อยมากอ้าวอ้าวสมมุติว่าปิดแล้วไงเพราะว่าเนี่ยเขาเขียนมาว่าแบบ Happy One Year Anniversary อ๋อก็คือวันนี้วันครบรอบวันสถาปนาบุญยอมใช่เนี่ยเราเล่นให้แฟนๆหน่อยดีจริงผมแต่งเพลงไว้ให้ทุกคนด้วยก็แต่งไว้แบบอยากให้ทุกคนได้ฟังใช่มันเป็นเพลงที่แบบมันเป็นเพลงที่สื่อถึงทุกคนอะไรเงี้ยเออผมก็เลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเธอตั้งชื่อเพลงว่าเธอมาพร้อมยังครับเหมือนจะพอได้ยินจบก็แต่งมาจากใจเคยเห็นคลิปในหนังที่แบบนกขึ้นตบมือแบบอยู่ในโรงรางวัลแบบรับนกขึ้นตบมือขอเพลงชื่อหมูยอหน่อยหมูยอเหรอขอเพลงชื่อหมูยอหน่อยหาลงดีกว่าหาให้ลงดีกว่าหมูยอทีนี้ก็เป็นอีกแบบเป็นแบบอีกซิงเกิลหนึ่งที่แต่งให้ทุกคนแต่งสดด้วยคิดดูดิทั้งชายก็เอามาจากใจจริงๆด้วยวันนี้ครบรอบ1ปีนะครับก็อยากคือตั้งใจทำแหละเพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบชอบอยากได้หมูช้อนหมูยองเวอร์ชันหลุดละเอาดิมันจะไปได้ถึงขนาดไหนอันนี้ไม่ได้แต่งอันนี้เดี๋ยวเป็นซิงเกิลในอนาคตแล้วกันหาทางขอดไม่เจอหาแล้วขอดไม่เจอเสียงสูงนิดนึง
ผ่านมาแป๊บเดียวอย่างนี้เลยเราไม่ได้มันเหมือนผ่านไปไวอะไวมากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ชื่อด้อมอะคือเราไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยคิดเลยว่าเราไม่ได้คิดชื่อด้อมเลยแล้วก็มันเกิดจากความแบบบังเอิญครับแต่รักอะตั้งใจนี่เธอโอ้เธอเพิ่มมาเป็นหนึ่งห้องเธอกำลังขอบคุณสำหรับ1ปีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีความสุขขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรามานะครับผมก็อยากให้ไปเรื่อยๆอีกถ้าเกิดอีกปีนึงเป็นปีที่2ก็จะมีเพลงมากกว่าคำว่าเธอครับก็เพิ่มอีกหนึ่งห้องขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่แบบยังอยู่ตรงนี้ยังแบบคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็นั่นแหละเราก็จะทำให้มันเป็นด้อมที่ดีๆเป็นอะไรที่ดีๆมากขึ้นแล้วมันก็เป็นครอบครัวที่ขยายขึ้นนะครับก็อยากเป็นครอบครัวใหญ่ไปเรื่อยๆเผยแพร่ลัทธิหมูยอไปเรื่อยๆครับใช่ขอให้ทุกคนทำแต่สิ่งดีๆร่วมกันครับเหมือนประธานกล่าวปิดบริษัทหรือแบบกล่าวแบบมาทุกคนยืนใครมีแก้วก็ยืนแก้วขึ้นแล้วก็ใครไม่มีก็ยื่นแก้วทิพย์แบบพวกเรานะครับใช่ครับมาเพื่อแด่1ปีของหมูยอใช่ยอใช่ยอยอใช่ยอขอบคุณครับแก้วแตกแล้วคนชอบเป็นยังไงคะตอนนี้ให้รสแบบนุ่มนะตอนนี้ให้รสนุ่มองุ่นพันอะไรองุ่นไอ้นี่เขียวหวานอันนี้พันนี้พันห้าได้ก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์เป็นอย่างสวยงามครับก็ฝากโปรโมชั่นนะคะหมดตอนทุ่มหนึ่งนะก็หมดแล้วถ้าหากว่าใครมีก็ได้ไปถ้าใครไม่ได้ซื้อก็กดไปก็บอกแฟนหวานหวานหวานเพราะว่ามีคอมเมนต์มาว่าแบบเฮ้ยสนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขอพิจารณาก่อนนะคะว่าแบบว่าจะเปิดเพิ่มหรืออะไรยังไงไหมเดี๋ยวขอคิดก่อนเนาะวันนี้ก็สนุกสนานก็จริงครับก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งนะครับก็ไม่เจอนะไม่เจอไม่เห็นเจอใครได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดูได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดูรู้สึกว่านอนกันเยอะไปหน่อยพูดไม่ค่อยเก่งเลยเดี๋ยวเชียวแต่ก็รักหมดใจเฮ้ยกว่าแล้วกี่เดือนมีอะไรลาดีกว่านะฮะไม่ใช่ไหมก็ฝากด้วยนะคะเรดดิ้งจีแล้วก็อย่าลืมแอดแสนใช่ใช่แสนมิวเดี๋ยวเราจะคอยจับตาดูถ้าพบเมื่อไหร่เขาจะปล่อยเบื้องหลังให้ดูเลย